เริ่มจากทีมแรกเป็นทีมที่ทุกคนอยากดูทุกสัปดาห์เพราะทุกสัปดาห์โค้ชของเขาเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับจะมีการเปลี่ยนแผนการเล่นแทบจะทุกนัดบาเยิร์นมิวนิกทีมที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดทีมในโลกจะเปิดฤดูกาลได้ร้อนแรงแค่ไหนคู่แรกบาเยิร์นมิวนิกจัดไปบาเยิร์นมิวนิกในชุดแดงดุเหมือนเดิมมาริโอ กัตเซ่แตะสัดเสียบเสา1ประตูต่อ0บาเยิร์นมิวนิกขึ้นนำและเข้าครึ่งหลังครับฟรองก์ ริเบอรีจากฝรั่งเศสชิวๆ 2-0 บาเยิร์นชนะขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงอันดับ2ปกตินะครับบาเยิร์นเป็นทีมมหาชนครับแต่ว่าปีนี้คงจะต้องบอกนะครับว่าในเอเชียแฟนของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์น่าจะเยอะกว่าเพราะปีนี้ซื้อนักเตะญี่ปุ่นซึ่งเคยแจ้งเกิดกับทีมกลับมาแล้วชินจิคางาวะนะครับคางาวะนั้นแจ้งเกิดที่ดอร์ทมุนด์แมนยูไนเต็ดซื้อไปที่อังกฤษแต่ไม่สามารถจะเฉิดฉายได้เหมือนอย่างตอนที่อยู่กับดอร์ทมุนด์ล่าสุดก็คือดอร์ทมุนด์ดึงตัวชินจิคางาวะกลับมาสู่ถ้ำเสือเหลืองบรรยากาศมันสุดยอดในฐานะคนเอเชียเราเห็นคนเยอรมันคนยุโรปพวกผ้าโบกธงญี่ปุ่นคางาวะกลับมาและเขายังจะเป็นคนเดิมเขายังจะคงจ่ายสวยๆจะยิงประตูได้หรือไม่เพราะถ้าได้กระแสเกิดล้านเปอร์เซ็นต์ไปดูกันที่ดอร์ทมุนด์ครับนี่ครับชินจิคางาวะ he is back กลับมาแล้วฮะในเกมที่ดอร์ทมุนด์เปิดบ้านเจอกับทางด้านของไฟเบิร์กนะครับแฟนๆกว่า 80,000 กว่าคนครับและนี่ฮะชินจิพลิกดีดตบเข้ากลางจอนอพอจุดดัดพบครับ1ประตูต่อ0เอเดรียนรามอสกองหน้าจากโคลัมเบียก่อนจบครึ่งแรก4นาทีดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับชินจิคางาวะกลับมาอย่างสุดยอดคุณผู้ชมครับเกมแรกที่กลับสู่ถ้ำเสือเหลืองยิงประตูได้เลยและเข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่77ดอร์ทมุนด์เปลี่ยนจากรับเป็นรุกเพียร์โอบาเมยองดูความชิลชิปเข้าไป3ประตูต่อ0ฮะโอ้โหดูลีลาตีลังกาซะว้าวลูกนี้ใจมากไม่ยิงแบบธรรมดายิงแบบชิปๆนะฮะแต่แล้วก่อนจบเกม2นาทีทางด้านทีมเยือโอลิเวอร์ซอกไล่มาครับ1ต่อ3นะครับอย่างไรก็ตามมิทาเลลดอร์ทมุนด์ฉลองการกลับมาของผู้ชายคนนี้นัมเบอร์7ชินจิคางาวะนี่แหละครับชนะ 3-1 ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่4ตามหลังจากฟูเลอร์เวอร์คูเซ่นแค่แต้มเดียวนี่ครับโลกโซเชียลจัดไปนะฮะการกลับมาครั้งนี้สื่อถึงอะไรของผู้ชายเบอร์7คนนี้นี่คุณผู้ชมครับ created by Dortmund ก็คือเด็กคนนี้สร้างโดย Dortmund developed by Dortmund แล้วก็พัฒนาโดย Dortmund destroyed by Man United ก็คือเขาทำมาซะดีเลยแมนยูทำพังหมดเลย2ปีเนี่ยแล้วก็ revived by Dortmund ช่วยให้ฟื้นคืนชีพโดย Dortmund ก็ดูภาพนี้ผมก็คิดว่าชีวิตเขาน่าจะซวยปลาดิบอยู่เยอรมันตลอดชีวิตครับจากเยอรมันครับมาดูบอลของสเปนเยอรมันคงจะบี้กัน2ทีมก็คือทางด้านของบาเยิร์นแล้วก็ดอร์ทมุนด์แต่ว่าของสเปนแน่นอนบาร์เซโลนาแล้วก็เรอัลมาดริดเริ่มดูจากบาซ่ากันก่อนครับที่เขาบอกกันว่าเมสซี่นั้นแบกทีมเยอะเกินไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วทีมก็เลยทุ่มเงินมหาศาลดึงตัวเนย์มาร์ซูเปอร์สตาร์บราซิเลียนมาช่วยแต่เหมือนกับ2คนนี้เวลาเล่นด้วยกันอาจจะยังไม่ค่อยคลิกแย่งซีนกันหรือเปล่าเกมที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่า2คนนี้ชอบขี้หน้ากันไหมเล่นคู่กันได้ไหมเวลาสมมุติมีใครยิงได้เขาจะดีใจร่วมกันไหมทั้งหมดคำตอบมีไหมมีครับดูฮะบาร์เซโลนาเปิดแคมป์โนเจอแอตเลติกบิลบาวเล่นในบ้านแต่ว่าใส่ชุดเยือนเหลืองแดงนะคะเพื่อฉลองวันชาติคาตาลันเกมนี้เนย์มาร์ยังไม่ฟิตเต็มร้อยได้ลงเป็นตัวสำรองเปิดเกมมา3นาทีอีวานราคิติชแทงยาวให้มูนีรได้โยกหลบแล้วซัดข้ามคานมาครึ่งหลังมีเนย์มาร์ลงมาแล้วเกมของบาร์ซ่าดูเหมือนจะดุขึ้นไปอีกเมสซี่ได้บอลแล้วไหลต่อให้เนย์มาร์เนย์มาร์ซัดเข้าไปเลยบาร์ซ่าขึ้นนำ1ประตูต่อ0 5นาทีต่อมาบาร์ซ่ายังลุยต่อเมสซี่ขึ้นมาทางขวาลากจี้เข้าไปแล้วก็ไหลต่อให้เนย์มาร์ดึงนิดนึงแล้วแปะเข้าไปเลยจบเกมคู่หูกองหน้าลิโอเนลเมสซี่และเนย์มาร์พาบาร์เซโลนาชนะแอตเลติกบิลบาว 2-0 ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงลาลิก้าสเปนจริงหรือไม่ที่ฟุตบอลต้องมีซูเปอร์สตาร์11คนถึงจะประสบความสำเร็จตามทฤษฎีเขาบอกไม่จำเป็นเพราะไม่ต้องมีซูเปอร์สตาร์11คนเราต้องมี
คนที่พร้อมจะปิดทองหลังพระแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เรามาเด็ดคิดนะครับเรามาเด็ดปีนี้ขาย2ผู้เล่นสำคัญก็คือทางด้านของดีมาเรียขายให้กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขายทางด้านของชาบิอลอนโซไปให้กับไบเยอร์มิวนิกแล้วก็ไปซื้อซูเปอร์สตาร์ซึ่งกำลังดังอย่างทางด้านฮาเมสโรดริเกสนะครับซึ่งก็เป็นมิดฟิลด์อัจฉริยะของทางด้านโคลัมเบียเจ้าของรางวัลดาวซันโวฟุตบอลโลกที่เพิ่งจะจบไปหลายคนก็บอกว่าซื้อแต่คนดังจะเวิร์กหรือไม่ในขณะที่หลายคนเซฟฟุตบอลบอกว่าถ้าเกิดคุณขายคนที่ไม่ดังแล้วซื้อแต่คนที่มันดังมาเนี่ยมันอาจจะทำให้ทีมคุณไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เพราะคุณเล่นแต่ซื้อคนดังซื้อแต่พวกซูเปอร์สตาร์ไม่เห็นค่าคนปิดทองหลังพระรัมเบิลจะโดนผลกระทบหรือไม่แล้วไม่มีโจทย์ข้อไหนจะมันไปกว่าเกมที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นมาดริดดาร์บี้คุณผู้ชมครับเรอัลมาดริดแชมป์ยุโรปทีมจอมทุ่มดึงแต่ซูเปอร์สตาร์แชมป์ยุโรปจะต้องเจอกับทางด้านแอตเลติโกมาดริดทีมที่เป็นแชมป์ลาลีก้าแค้นกันมากเกมนี้จะมันแค่ไหนทฤษฎีของใครจะถูกว่าซื้อซุปตาหรือไม่จำเป็นต้องมีซุปตาเกมนี้แข่งกันที่สนามซานติเอโกเบอร์นาบิวบ้านของเรอัลมาดริดมันสุด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 ฮะเจ้าบ้านราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับอยู่ในชุดขาวส่วนแอตเลติโกมาดริดหมีแดงเดือดวันนี้ผู้จัดการตัวจริงโดนแบนนี่ฮะผู้ช่วยต้องมาคุมทีมแทนบูโกสนะฮะแต่ทีมนี้น่าโหดจริงๆและแค่10นาทีครับทีมเยือนขึ้นนำก่อนเช็ดนำแล้วฮะ 1-0เตียโก้เมนเดสมิดฟิลด์โปรตุเกสช็อกกันทั้งโกช็อกกันทั้งสนามดูสอดโคกเช็ดเรอัลมาดริดรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าคริสเตียโนโรนัลโดจีซัดแอนโองลี่เสียวยังไม่เข้านะครับนี่แหละฮะแกนนำตัวหลักในเกมรุกโรนัลโดมาแล้วควายหลบจิ้มลุ้นให้กับทางด้านฮาเมสโรดริเกสโอ้ดาวซันโวบอลโลกยิงลูกนี้น่าผิดหวังมากนะฮะมาดูฟรีคิกบ้างครับทางด้านของแกเรธเบลซุปเปอร์เซฟตัวทางด้านของมิเกลโมย่านาทีที่26โรนัลโดมาอีกแล้วลุยเข้ามาควายแล้วโดนทางด้านของซิเกราฟาวเป็นลูกที่จุดโทษครับกรรมการให้จุดโทษแล้วก็โดนใบเหลืองด้วยนะครับทางด้านของซิเกราโรนัลโดจะตีเสมอได้ไหมไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ1โดบอกขออีกแค่ลูกเดียวจะได้หรือไม่1ลูกที่เจ้าบ้านตามหาโรนัลโดชิปให้กับทางด้านของเบนเซม่าขบไม่ผ่านโมย่าครับโอ้โหซิเมโอเน่นี่ฮะโดนแบนนะครับคุมทีมข้างสนามไม่ได้ลุ้นจากบนห้อง VIP ลุ้นให้ลูกทีมดันขึ้นหน้าและเป็นอาดันตูรัตยิงลูกนี้โอ้โหเฉียดเสาออกไปนิดเดียวคุณผู้ชมครับก่อนจบเกม14นาทีดูกริสมันโชว์พริ้วโชว์พริ้วเสร็จจิ้มออกขวาควนฟรานปาดเข้าไปหลอกจะยิงแล้วเป็นทางด้านอาดานตูรัน2ประตูต่อ1ครับโอ้โหแอตเลติโกมาดริดบุกขึ้นนำดูฮะหลอกซัดเหนือชั้นซิเมโอเน่บ้าไปเลยครับจบเกมแอตเลติโกมาดริดบุกมาชนะเรอัลมาดริด2ประตูต่อ1เข้ากับว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงตามบาร์ซ่าแค่2แต้มนะครับส่วนเรอัลมาดริดนั้นหล่นลงไปอยู่อันดับ12มาฮาฮากับคอมเมนต์ในโลกโซเชียลครับหลังจากที่เรอัลมาดริดแพ้อัลเลติโกมาดริด1-2นะครับนี่ฮะโดนแซวเลยว่า We had the most expensive players We had the most sexiest player And we had the best haircuts ก็หมายความว่าเรารวมผู้เล่นที่ดีที่สุดแพงที่สุดไว้ในเรอัลมาดริดเรามีผู้เล่นที่เซ็กซี่ที่สุดเรามีผู้เล่นที่มีทรงผมที่เจ๋งที่สุด You can't buy class You can't buy passion ข้างล่างก็หมายความว่าคุณจะมีโดมีเบลมีฮาเมสมีแต่คนดังๆแต่คุณไม่สามารถซื้อคลาสคุณไม่สามารถซื้อความรักในเกมลูกหนังและคุณอาจจะเอาผู้เล่นพวกนี้ซื้อแชมป์ให้คุณไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นการแซวนะว่าคอนเซปต์ของเรอัลมาดริดที่บอกว่าจะเอาแต่หล่อๆดังๆเข้ามาสุดท้ายแล้วก็แพ้ทีมที่ไม่ทุ่มทุนเข้านะครับส่วนนี้แฟนบาร์ซ่าคงจะสะใจมีภาพของโกอยู่2คนนะครับคนข้างบนก็คือโกของบาร์ซ่าส่วนข้างล่างก็คืออิเกคาซิยาสโกของเรอัลมาดริดครับข้างบนนะครับเขียนว่า last 3 games in the league 0 goal conceded 6 saves แปลว่าโกใหม่บาร์ซ่านี่ฮะ3เกมไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวและเซฟได้ถึง6ครั้งส่วนของเรอัลมาดริดคุณผู้ชมครับกาซิยาส last 2 games in the league 6 goals conceded 1 save ก็หมายความว่าดูละกันบาร์ซ่า3เกมไม่เสียสักลูกอะเรอัลมาดริดที่มีโกที่ว่าแพงที่สุดค่าเหนื่อยมากที่สุด2นัดโดนยิงไป6ตุงและเซฟได้แค่ทีเดียวจ้ะและรูปสุดท้ายคุณผู้ชมครับฮีโร่ที่ยิงประตูชัยให้กับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะครับเป็นผู้เล่นที่เรียกได้ว่าข้างล่างเนี่ยเขียนว่า One of the poorest in the city of Istanbul
ก็คือโตขึ้นมาเนี่ยด้วยฐานะที่ยากจนอาจจะเรียกได้ว่าจนที่สุดแหละในเมืองอิสตันบูลในตุรกีก็คือทางด้านของอาดานตูรานแต่ข้างบนนี่ครับ pays the water and light bills of everyone in his old neighborhood ก็หมายความว่าเมื่อเขาดังเป็นซูเปอร์สตาร์นักเตะแล้วเขาจ่ายค่าไฟจ่ายค่าน้ำให้กับทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านเก่าที่เขาโตขึ้นมา respect น่าเคารพนับถือชาบูบูชา